เมื่อวานนี้ครับเวลา17นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารจากตรีทัศมรามาทิปดินณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครครับในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีอุปการิยุปกอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงรอเฝ้ารับสเสด็จ พร้อมด้วยนายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยรองศาสตราจารย์ฉันชาสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะกรรมการสภาการชาติไทยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฝ้ารอรับเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ก็บร,รากาศนะครับก็จะได้เห็นนะครับเรื่องของอาคารที่ได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็การจัดแสดง เรื่องของอนาคตการแพทย์ไทยการนําเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วยนอกนะครับเดี๋ยวนี้มีหุนนาาห่นยนต์จ่ายยาหุ่นยนต์ลงทะเบียนและคัดกรองหุ่นยนต์ช่วยรักษามะเร็งไทรอยแล้วก็ประสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายอย่างนะครับที่ให้เข้ากับการแพทย์และก็ขั้นตอนการบริการต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนครบวงจรในจุดเดียวนะครับโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับ